อนนี้หมอกำลังจะเข้าไปอยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเพราะว่าคนทั่วไปอ่ะไม่สามารถไปได้จ้ะหมอสังเกตมีเลข7170นี่คือยังไงคะมันเป็นหัวเรือครับผมหัวเรือแล้วก็รุ่นตอนนี้ก็สูงสุดก็78นี่ยินดีนำเสนอครับนี่คือถิ่นจากตั้งแต่65ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นพลังนิวเคลียร์อ๋อใช้นิวเคลียร์ใช่ผู้หญิงเป็นทหารเรือในอเมริกานะทั้ง transgender ก็เป็นได้เกย์เลสเบี้ยนเรารับหมดเราไม่มีอะไรแบ่งแยกเป็นยังไงคิดผิดหรือคิดถูกที่เข้ามาเป็นทหารเรือไม่ต้องสมมติไม่มีจ่ายอยู่ ไม่มีจ่ายอยู่ตอนนี้เข้ามาในบริเวณค่ายทหารเรือแล้วนะคะและข้างๆของมอสก็คือจ่าโอค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world จ่าโอนะคะก็เป็นทหารเรืออเมริกาอยู่ที่นี่นะคะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยที่พามอสเข้ามาในนี้เดี๋ยวจ่าจะพามอสไปดูอะไรคะพี่เรือบรรทุกเครื่องบินครับค่ายทหารเรือในซานดิเอโกนะครับมีทั้งค่ายเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินเรือลำเลียงนาวิกโยธินเนี่ยใหญ่อันดับ2ของอเมริกาโอ้แล้วที่อันดับ1อยู่ที่ไหนคะเวอร์จิเนียครับนอร์ฟอล์กเวอร์จิเนียพี่ทหารเดินข้ามน้องๆเขาก็เข้าเวรแล้ววันนี้จ่าโอไม่แต่งชุดทหารมาหน่อยคะปล่อยให้จ่าหยุดสักวันเถอะแต่มันน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่เรือบรรทุกเครื่องบินจะมาอยู่ด้วยกัน3ลำด้วยกันแบบจอดเดียวกันเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแบบจอด3ลำอันนี้เรือที่เขาใช้จริงๆไม่ใช่มิวเซียมไม่ใช่อะไรเลยนะมาจอดจริงเลยครับก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินครับยิงเครื่องบินออกเพื่อปกป้องสิ่งต่างๆที่ทางกองทัพมีเป้าหมายที่อยากให้เราปกป้องครับผมที่นี่1ปีนะค่ะเรือไม่อยู่ในค่ายเลยออกไปปฏิบัติภารกิจเกือบหมดอ่ะแล้วเห็นแบบนี้ก็แปลว่าทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วแล้วเดี๋ยวจ่าจะพามอสเข้าไปในเรือใช่ไหมคะใช่ใช่เข้าได้เหรอจ่าขนาดเราเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นความลับนะเนี่ยนี่พวกน้องๆก็เนี่ยก็นี่ที่นอนเขาอ๋ออันนี้เป็นตึกที่นอนของพี่ๆทหารเรือจ่าโอเป็นทหารมากี่ปีแล้วคะครับผมก็เป็นมาแล้ว20ปีกับ2เดือนนิดๆครับผมเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยผมเข้ามาก็สมัครจริงแล้วสมัคร17แต่พอมาบรรจุผม18เต็มพอดีแล้วตอนนี้ยังลงเรือไหมคะหรือว่าไม่ได้ลงแล้วครับตอนนี้จ่าย้ายมาเป็นครูฝึกในการสอนให้ทหารเรืออเมริกันเป็นรีคูเตอร์หรือเป็นแผนกที่หาคนเข้าทหารเพราะที่นี่เขาไม่เกณฑ์ทหารกันจ่าจะพาไปดูอีกมุมนึงของจ่านะฮะว่าจ่าสายโหดแบบเข้มมั้ย Who pray? Let me pray. Who pray? Let me pray. Right. Hey. กี่ปีคะถึงจะเกษียณได้20ปีครับ20ปีก็เริ่มบำนาญเริ่มเกษียณออกกินบำนาญได้เลยก็ 50% ของเงินเดือนนะครับจ่าคิดว่าเรื่องเงินน่ะเรื่องเล็กสิ่งหนึ่งที่จ๋าคิดว่าการเกษียณนะ20ปีนะครับมันดีก็คือว่า medical dental คือคุณไม่ต้องไปวอลลี่ว่าคุณจะมีประกันหรือไม่มีประกันเวลาคุณแก่มาอันนี้มันครอบเวอร์คุณไปเลยอะตลอดและภรรยาหรือว่าคู่สมรสด้วยคือสะพานอะไรคะยาวมากใช่ครับเป็นสะพาน Coronado นะครับเป็น Coronado Bridge เป็นสะพานที่ข้ามจากฝั่งซานดิเอโกมาเกาะที่เราเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ครับผมสะพานนี้จะมีความพิเศษที่ถูกออกแบบสร้างมาเมื่อถ้าถูกทำลายลงไปตัวชิ้นส่วนของสะพานจะไม่จมลงน้ำจะลอยครับผมเพราะว่าเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ถ้าเกิดว่าผู้ก่อการร้ายหรืออีกฝ่ายนึงไม่อยากให้กองทัพเรือปล่อยเรือออกมาเขาก็มาระเบิด
สะพานนี้แต่ว่าสะพานนี้ถูกออกแบบพิเศษเลยครับเพื่อให้ลอยน้ำได้ไม่ธรรมดาจริงจ่าโอคะครเราเข้าไปข้างในได้จริงๆเหรอคะไม่ได้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 หรือไม่ได้ได้จริงอ่ะจริงจริงนี่เหรอนี่แหละเดี๋ยวโหเดี๋ยวจ้าพิพิธภัณฑ์อ๋อ okay. ที่เข้าได้เพราะว่าต้องจ่ายตังค์เข้าเราเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ What language is this? It's Thai. 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 Yeah. I don't know Thai. Oh. Okay, hello. สวัสดีค่ะ And then you have to do the hand. สวัสดี Okay, wait. Say it again. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. Oh, so nice. Let me say thank you. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ And what's your nationality? Yes, yes. Native American. Oh, okay. You can just teach us something then.Thank you. The only thing I know is in Navajo is okay. Yat-e. 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 There we go. Thank you. Bye-bye. แล้วขอบคุณค่ะเรากลับเลยไหมจ๋ากลับโอเคปกติมันจะต้องเข้าเท่านี้ซื้อเท่านี้ซื้อตั๋วแต่ว่ามอซื้อออนไลน์มาแล้วแล้วจ๋าก็เข้าฟรีใช่ไหมไอ้ดีทหารเข้าฟรีต้องไปเอาตั๋วแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวเราไปเองนี้ไปเลยครับแล้วจ๋าก็หนีเรากลับบ้านถ้าเป็นคนทั่วไปอยากจะเข้ามาในนี้นะคะเขาจะคิดผู้ใหญ่คิดอยู่ที่คนละ26เหรียญนะคะก็ประมาณ700บาทนะโอเคค่ะ yes เรือชื่อว่า USS Midway ครับค่ะ CV41 ค่ะเรือมันมาจากชื่อของสงคราม Midway ในอ่าวเอเชียที่ญี่ปุ่นกับอเมริกาสู้รบกันค่ะแล้วมันเป็นถ้าเราจะรู้จักกันง่ายก็คือจากหนังเรื่อง USS Midway อ่ะนี่คือหนังดังที่เขาทำแล้วก็นี่คือชื่อเพื่อรำลึกถึงสงคราม Midway ที่เกิดขึ้นอันนี้เขาปลดประจำการมานานหรือยังคะเนี่ย1992ครับโอ้โห1992นานแล้วประมาณ20ปีกว่าปีได้ใช่ใช่ใช่เรือนี่คือถูกสร้างมาปี1945คิดดูสิ1945มีเรือขนาดนี้แล้วอ่ะโหไม่ธรรมดาเทคโนโลยีสุดยอดนะI'll be like, what's up, guy? I was down so bad, I took those L's. I was like, what, guy? Now I'm up on my way to the bank, I'm laughing, ha ha. คือตรงนี้เดี๋ยวก่อนคอนเซ็ปต์คือเรือบรรทุกเครื่องบินก็คือตรงนี้เป็นโรงเก็บเครื่องบินใช่ป่ะค่ะคราวนี้ไอ้ตรงที่เราเห็นเนี่ยคือลิฟต์เครื่องบินก็จะออกมาแล้วลิฟต์นี้ก็จะพาขึ้นข้างบนแล้วก็ลานบินเครื่องบินออกส่วนเก็บเครื่องบินเพื่อบำรุงเพื่อแก้ไขเพื่อเก็บไว้เผื่ออาจบางครั้งพายุเข้าแล้วที่ไม่ข้างบนมันอาจจะตกไงเขาก็เลยต้องขนออกมาเก็บไว้นี่ก็นี่ก็คือเป็นลังที่เก็บเครื่องบินแล้วซ่อมแซมแบบทุกอย่างอ่ะ120ลำที่ดูแล้วมาถึงนี่คือไงเขาให้ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่นะถ่ายปุ๊บเขาก็ปิ้นให้เลยไหมคะหรือว่าต้องทางออกเหมือนไปเล่นดิสนีย์เวิลด์อะไรเงี้ยถ่ายรูปเก็บไว้ลงจานอะไรเงี้ยใช่ใช่โอเคงั้นเราไม่ถ่ายแล้วแล้วเบอร์41นี่คือเบอร์หัวเรือเขานี่คือรุ่นที่41แล้วหัวเรือ41เครื่องบินพวกนี้นะที่เราเห็นมันเป็นเครื่องบินพิพิธภัณฑ์ซะมากกว่ามันไม่ได้เป็นมันมีส่วนมากที่ใช้จริงในเรือลำนี้มีอยู่แต่บางอันก็เขาเอาเก็บมาเพื่อประกอบให้เป็นไว้ให้ถ่ายรูปแล้วให้ดูอะไรอย่างนี้ที่เขามาเปลี่ยนเครื่องบินเอาระเบิดใส่เนี่ยก็คือตรงประมาณห้องนี้แหละแล้วไอ้ห้องเก็บเครื่องบินมีความพิเศษตรงนี้คือว่าเห็นตรงขาวๆนั่นไหมครับนั่นคือประตูเหล็กไหนเราเข้าไปดูเข้าไปดูจุดประสงค์มันคือว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้ประตูเหล็กก็จะปิดกั้นเพื่อไม่ให้ไฟลุกไปลามเครื่องบินอีกฝั่งนึงมันสำคัญมากเพราะว่าเรือเราไม่มีนักดับเพลิงที่จะไปเรียกนายวันๆแล้วก็เฮ้ยมาดับไฟให้ฉันหน่อยได้ไหมน้ำจากทะเลบางครั้งก็เอามาใช้มันก็ชำรุดไงมันก็ต้องใช้น้ำจืดด้วยแต่ว่าเรือถูกสร้างมาเพื่อสู้ไฟอ่ะก็ไฟเข้ามาไม่ได้นะก็ใหญ่มากแล้ววันนี้คนก็เยอะด้วยเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเอาจริงเขาก็มีหลายจุดนะคะถ้าเกิดว่าเราอย่างมอสเนี่ยวันนี้มีจ่าโอมาแนะนำนะคะถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเขาก็จะมีออดิโอทัวร์นะคะก็จะเป็นใส่หูฟังเราแล้วเขาก็จะมีเหมือนพูดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายด้วย
รู้ไหมในนี้มีระเบิดฮะตรงไหนคะจ่าระเบิดจริงจริงระเบิดจริงๆเนี่ยเนี่ยระเบิดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะแยะไปหมดเลยคือเชื่อปะเชื่อเนี่ยก็จ่าจ่าโอ้โหอะไรหนูก็เชื่อเนี่ยความน่าเชื่อถือจ่าคงจะไม่มีนะหนูเชื่อเนี่ยเมื่อก่อนจ่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนึกว่าระเบิดอ้าวสรุปไม่ใช่ไม่ใช่มันถังน้ำมันโดนหลอกโดนหลอกหลอกโดนหลอกแล้วเหมือนจริงๆนะเหมือนมากรุ่นเนี้ยที่จ๋าพูดถึงว่านี่คือใหญ่ที่สุดเลยนี่คือรุ่น78เห็นไหมเบอร์78หัวเรือก็จะเห็นการเจริญเติบโตของเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาตั้งแต่รุ่นแรกๆก็คือรุ่นนั้นเลยอ๋อเนี่ยจะเห็นว่าเล็กแล้วก็ใหญ่ต่างกันมากแล้วก็พื้นก็จะเป็นไม้เห็นไหมสีน้ำตาลใช่ไหมครับค่ะแต่สมัยใหม่ก็จะเป็นระดับนี้คือมาไกลมากมาไกลมากๆมันก็จะเป็นลิฟต์อีกลิฟต์นึงโอ้สูงนะระวังนะเห็นไหมเครื่องบินเจ็ตยิ่งสูงยิ่งเสียวยิ่งชอบค่ะโอ้ตายละนี่ตัวนี้เป็นตัวเทอร์ไบน์ของเครื่องบินตัวเจ็ตแล้วมันก็เป็นจะลิฟต์พาขึ้นมาเราจะใช้เป็นที่เก็บระเบิดเป็นที่เก็บเครื่องแบบนี้เพราะว่าเราต้องเอาไปทดสอบตัวเจ็ตเอนจิ้นหรือว่าแก้ไขอะไรประมาณนี้ครับมอสต้องไปแล้วคุณไปเลยอะไรตีไปผมไปก่อนนะงั้นเราต้องสัญญากันเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วก็มอสไปตามหลังได้ใครใครใครก่อนนะผมไปก่อนโอเคค่ะ1 2 3เรารู้ทันกันน่ะเรารุ่นเดียวกันโอเคโอ้โหเสียวนะเนี่ยดีค่ะจ่าโอทำได้ดีค่ะจ่าโอทำได้ดีเมื่อกี้คุณบอกยิ่งสูงยิ่งเสียวอะไรคะจ่าอะไรจ่าพูดเองเอาเองจ่าพูดเองเอาเองอ่ะไปที่อื่นต่อแล้วกันค่ะจ่าโดนหลอกก็แก้แค้นไงโคตรกลัวเรือลำนี้มีความสูงอยู่20ชั้น10ชั้นในน้ำเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแต่ไม่มั่นใจว่าอันนี้คือชั้นไหนนี่ประมาณชั้นที่1ชั้นที่1แล้วก็ขึ้นไปอีก10อ๋อมีทั้งหมด20ข้างล่างอีก10ครับจ้ะข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนเป็นอาหารโรงอาหารครับมันจะมี2อยู่2โรงอาหารค่ะโรงอาหารอยู่เค้าเรียกว่าแอฟก็อยู่หลังเรือแล้วก็ forward ก็จะมีโรงอาหารอีก2ที่อย่างที่จ๋าบอกมันมี20ชั้นคนนี่เกือบ 5,000 กว่าคนนะอยู่ในเรือแล้วจ๋านี่อยู่ในเรือนี่กี่ปีแล้วคะจ๋าประจำการอยู่เรือ USS Kitty Hawk ครับลวงหัวค่ะโอ้จ๋าสูงมั้ยเนี่ยจ๋าสูงตั้งแต่ปี2001ถึง2005ครับผม2อ๋อก็ประมาณ4ปีใช่ๆๆก็มีโอกาสได้อยู่บนเรือเคยล่องเรือไปถึงไหนคะตอนที่ประจำการอยู่เข้าถึงป่าตองครับผมเรือแวะป่าตองไปทำอะไรคะจ๋าไปไม่บอกได้ไหมอายเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าหนูเห็นแวบๆเรามากันสองคนมากันสามเจคว่าเซฟเนสต้องสวัสดีครับคือใครคะอ๋อเจคผู้ผิวฟ้าครับผมมาจากคอนแก่นครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเจคกับเป็นน้องอยู่ที่ทหารอยู่ตรงค่ายนี้ครับผมก็จากชวนมาให้กำลังใจทุกๆท่านด้วยแล้วเจคนี่เป็นทหารเรือมากี่ปีแล้วคะมาเป็นได้ประมาณ1ปีครับผมแล้วก็3เดือนอ๋อ1ปี3เดือนสรุปไปทำอะไรคะคือตากล้องยังอยากรู้ต่อเราโอ้โหบีบสิวกันเลยมั้ยเนี่ยเมียจ๋าดูอยู่มั้ยเนี่ยอ๋อเขาฟังไทยไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเขาเป็นคนระยองฟังไม่รู้เรื่องหรอฟังไม่รู้เรื่องเขาระยองก็ลองนี้หน่อยนะเขารู้เลยเอาอยู่เนี่ยคือเรือเข้าไปก็คือปลดปล่อยครับในการที่ว่าให้ลูกปลดปล่อยอะไรนี่ไงผมบอกแล้วตีความหมายให้ผมพูดก่อนสิแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่เรือเข้านะครับเพราะว่าคือมันเครียดจริงๆเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจออกไปทั้งช่วงสงครามออกไปต่างๆเนี่ยเวลาเรือออกไปเนี่ยออกกลางทะเลเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากจะเห็นดาวเดือนแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็ทะเลทหารเรือที่นี่มีผู้หญิงด้วยหรอคะมีครับโอ้โหเป็นชั้นได้ก็ได้ค่ะอ๋อสรุปแล้วเป็นได้ทุกอย่างเลยผู้หญิงเป็นทหารเรืออ๋อในอเมริกานะทั้ง transgender ก็เป็นได้เกย์เลสเบี้ยนเรารับหมดเราไม่มีอะไรแบ่งแยกโทษนะคะแล้วหนูเห็นเหมือนมีรอยสักโอ้ใช่ไหมอ๋อสักแมวก็คือที่นี่เขาไม่ได้ไม่มีจะมี whole sleeve
มีอะไรทุกอย่างขอให้มีบนใบหน้าเฉพาะกองทัพเรือนะเจาะได้ไหมคะเจาะเจาะได้เจาะได้เจาะได้นะเมื่อก่อนผู้หญิงไม่สามารถเข้ามาบรรจุในกองทัพเรือได้หรือออกเรือได้มันก็เปลี่ยนแล้วมันชิฟมายมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอีโก้ออปปอร์ทูนิตี้ครับโอเคแปลด้วยค่ะจ๊ะความเท่าเทียมกันในกองทัพก็สิ่งหนึ่งนะครับความสำคัญของกองทัพเรือจุดสำคัญของกองทัพเรือของเรานะเราไม่ได้สนใจว่าคุณจะยิงปืนแม่นหรือว่าคุณจะถือปืนหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราสนใจอย่างเดียวว่าคุณเป็นนักดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าสำคัญมากนี่หัวใจของการเป็นทหารเรือเลยเครื่องดับเพลิงคือใกล้ตัวหมดเลยมันมีหมดเลยเครื่องดับเพลิงอ่ะทุกที่นี่มันจะมีความแตกต่างระหว่างสีแดงกับไอ้สีดำด้วยสีดำก็จะเป็นยางเราจะรู้ทันทีว่าถ้าเกิดไฟไหม้อะไรที่เป็นเขาเรียกว่าแอลฟาก็คือว่าขี้เท่าขึ้นมาเราจะใช้แบบนี้อ่าฮะสีส้มสีส้มแต่ถ้าเราจะใช้แบบที่แบบเป็นน้ำมันเอ่ยหรือว่าเชื้อเพลิงหนักเราจะใช้ที่เป็นตัวยางสีดำเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นอยู่ทางนี้เยอะแยะแหละตรงนี้ก็ในบรรยากาศในเรือก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือคุกจริงๆเลยสมัยก่อนมีคุกอ๋ออันนี้เป็นคุกเมื่อก่อนก็จะมีคนแบบเฝ้าคุกในเรือเลยเฮ้ยถ้าเราเห็นนี้ USMC ก็คือนาวิกโยธินของกองทัพอเมริกาค่ะกองทัพนาวิกโยธินนะครับมีความรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของกองทัพเรือเพราะว่าพวกเราใช้ปืนไม่เป็นไงแล้วพวกนาวิกโยธินก็จะเป็นคนดูแลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมีน้อยมากแต่นี่คือเมื่อก่อนนะน่ากลัวนะคำเขาเขียน Daily Force Authorized ถ้าคุณล้ำเส้นเขาฆ่าคุณเลยพี่เขาจ้องหน้าเราแล้วเราไปเถอะครับโอเคอันนี้ CPO Mess สิ่งหนึ่งที่จ่าอยากจะพูดนะครับ คือ CPO ก็ Chief Petty Officer ก็คือยศของจ่าเองนี่แหละแล้วความสำคัญของยศนี้มีอะไรเหรอก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อทหารชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตร ต้องนึกดูว่าบ้านเราเนี่ย มีประทวนก็ต่ำๆไปเลยสัญญาบัตรก็จะสูงๆไปเลยอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นข่าวเรื่อยมาก็ไปล้างจานไปเหมือนที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็มีการเจ็บหัวกวาดบ้านถูบ้านอะไรให้ทหารชั้นสัญญาบัตรแต่เราไม่มีที่นี่ไงในกองทัพอเมริกาไม่มีไม่มีอ้าวแล้วถ้าจะเก็บกวาดล้างจานก็ผิดกฎก็คือว่า human right เข้าใจไหมครับว่าการความเท่าเทียมทุกคนเป็นความเป็นมนุษย์มันยังมีอยู่ทหารจะมี2กลุ่มที่มีห้องนั่งเล่นก็จะมีพวกพันจ่ากับพวกนายร้อยนะพวกน้องๆนี่ยังไม่มียังไม่มีงั้นแอบเข้าไปดูได้มั้ยคะยินดีครับนี่ยินดีนำเสนอครับนี่คือถิ่นจ่าถิ่นจ่าเราก็จะมีเหรียญประจำตัวเราจะเก็บสะสมเหรียญต่างๆพวกนี้นะครับทุกท่านแล้วมันจะมีเกมหนึ่งที่พันจ่าเขาจะเล่นเวลาเขาตั้งอยู่ในวงเล่าคนใดคนนึงเนี่ยยกเหรียญออกมาแล้วมาเคาะติ๊ก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 อย่างนี้นะแล้วทุกคนพันจ่าเขาก็จะดึงเหรียญมาติ๊ก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 แล้วถ้าใครไม่มีเหรียญคนนั้นจ่ายรอบโต๊ะจะเป็นกฎของเขาแต่ถ้าคุณเป็นคนรีเควสติ๊กติ๊กติ๊กใช่ป่ะแล้วทุกคนติ๊กติ๊กติ๊กหมดทุกคนมีเหรียญคนนั้นจ่ายเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกับพันจ่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่างที่จ่าได้พูดไปว่า CPO หรือ Chief Petty Officer เนี่ยหรือว่าพันจ่าเนี่ยมีความสำคัญของกองทัพมากเราทำงานจนเหนื่อยละออกเรือก็เหนื่อยละแต่ห้องนี้นะผมพูดได้เลยนะพูดได้ยังขนลุกเลยห้องนี้เคยเต็มไปด้วยกับความรู้ของพันจ่าที่หลายๆท่านใช่ทั้งสายงานต่างๆ 5,000 กว่าคนแต่พันจ่าอาจจะมี100หรือ200คนแต่เรามาอยู่กันในห้องนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดในสายงานแต่เราอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นทหารชั้นผู้น้อยท่านนี้มีปัญหาเราก็มาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือกันและหาทางออกให้น้องๆทหารคนนั้นให้มีทางออกให้ดีกว่าเดิมเพราะมันเป็นห้องนี้เต็มไปด้วยกับคำว่า wisdom นะครับกับความที่การเรียนรู้ที่เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันชุดพันจ่าก็จะออกมาไปแนวนี้2ชุดที่ยังเหลืออยู่ก็จะ2ชุดนี้แต่2ชุดนี้ไม่มีละอ๋ออันนี้เลิกใช้แล้วเลิกใช้แล้วยังนี้ยังมีอยู่อันนี้มีสีดำยังมีสีดำสีขาวจ่ามีทั้งสองบ้านนะจ่าไม่ใส่มาแล้วคะต้องหล่อมากแน่ๆเลย ห้องนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหน
หรือว่าไปที่ไหนที่เป็นของกองทัพนะครับเขาจะมีธงนี้เขาเรียกว่า prisoner of war เฉลยถูกจับไปเราตั้งโต๊ะนี้เพื่อให้เขาบางท่านไม่ได้กลับมาจะเห็นได้ว่าเซตติ้งทุกอย่างความเชื่องเรานะของกองทัพของกองทัพเนี่ยเราจะทำแก้วนี้โต๊ะนี้เราจะรำลึกถึงเขาตลอดและเขาจะอยู่กับเราตลอดนั่นก็เลยทำให้ที่นี่ก็ยังเนี่ยห้องนี้ก็เป็นห้องสำคัญที่นี่ต้องเดินต้องคอยระวังตลอดถ้าใครได้เป็นกองทัพเรือขึ้นมาเนี่ยค่ะพอหลังจากออกไปแล้วคุณจะเป็นเหมือนนินจาเคยโดนไหมคะโอ้เดินประจำOkay, pressure on me if you can't make no mistakes. Okay, I remember time back down on fifth block. Never switch sides, free PC until he touched down. Chuck it to the other side. It's all I just know. นี่ครับห้องเก็บระเบิด uh-huh. แล้วก็จะระเบิดก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบน uh-huh. แล้วเขาก็จะเอาไปติดกับเครื่องบินเครื่องบินข้างบนอ๋อก็เป็นลิฟต์ใช่เป็นลิฟต์เก็บไว้ข้างล่างทุกคนคะมีหลายห้องมากมอสจะให้จ่าโอเนี่ยอธิบายทุกห้องคิดว่าเราคงจะต้องอยู่กัน2วันเพราะว่าแต่ละห้องแบบละเอียดมากเป็นยศจ่าเอกลงไปจนมาถึงพลทหารจนถึงจ่าเอกค่ะพอเป็นเหมือนพันพอเป็นพันจ่าเมื่อไหร่ก็จะเป็นชุดเหมือนที่เราเห็นในห้องเมื่อกี้จะเป็นสูทเป็นอะไรประมาณ4แบ็คเป็น inspection item ก็คือว่าทุกคนที่ก่อนจะลงเรือเนี่ยทุกคนต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในถุงเป็นพวกอะไรบ้างคะชุดเครื่องแบบชุดกราสีเรือหมวกนะครับที่ขัดรองเท้าเสื้อสำรองแล้วก็เสื้อซับในถุงกางเกงในแล้วก็หมวกเดี๋ยวที่ขัดรองเท้ายังไงคะจะถูกจือคือไม่ว่าจะยังไงรองเท้าต้องมันด้วยก่อนต้องมันความรับผิดชอบเราต้องสูงครับซิมโบลต่างๆที่เราเห็นแต่ละคนเราดูซิมโบลเรารู้เลยว่านี่คือเขาสายงานอะไรหรือว่าหน่วยอะไร อันนี้หน่วยทำเกี่ยวกับระเบิดอันนี้หน่วยเกี่ยวกับเอกสารทางaviation ของจ่านี่ครับอ๋ออันนี้ MM machinist mate นี่ของจ่าโหนี่ต้องจำให้หมดจำได้หมดไม่เหมือนกันมีโหเป็นถึงเกือบร้อยเหมือนกันเยอะเยอะเขาใช้พลังงานอะไรในการขับเคลื่อนคะชอบคำถามนี้มากเลยว่ามันเข้าสายงานตรงของผมอยู่กับจ่าเอาจริงนะต้อง alert แค่ไหนตกใจอยู่ที่ก็ตกใจกันเองมีทั้งหมด8เครื่องต้มน้ำ8เครื่องต้มน้ำเอ้าไม่ต้องใช้น้ำมันใช้แค่เครื่องต้มน้ำอย่างเดียวน้ำมันนั่นแหละเป็นเชื้อเพลิงที่เผาผลาญให้ต้มน้ำเพราะเราต้องการไอน้ำเพื่อมาหมุนตัวเทอร์ไบน์ไอน้ำกลายเป็นอะไรหยดน้ำเป็นน้ำแล้วน้ำเอามาต้มใหม่อีกอ๋อก็วนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่สิ้นเปลืองเพราะว่าน้ำ fresh water รู้อยู่เข้าใจอยู่ว่าเรืออยู่กลางทะเลใช่ไหมมันน้ำใช่ไหมแต่น้ำเหล่านั้นเราจะเอามาต้มไม่ได้เพราะมันเป็นเกลือเครื่องต้มน้ำก็จะเสียเราต้องเน้นในการที่ว่าหาวิธีการเอาน้ำจืดเนี่ยที่เราก็มีเครื่องที่ทำน้ำเค็มเป็นน้ำจืดในเรือนะแต่มันผลิตไม่มากพอปัจจุบันนี้คือนิวเคลียร์ใช้พลังงานนิวเคลียร์วิ่ง full speed ahead ก็คือ33น็อตความเร็ว33นอตก็ประมาณ50ไมล์นิดๆต่อชั่วโมงอันนี้ถ้าจากคาดเคลื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับถือว่าเร็วมากตึก20ชั้นวิ่งในน้ำเกือบ50ไมล์ต่อชั่วโมงลองนึกภาพดูสิ Left 25 degree rudder Left 25 degree rudder aye sir 5 degrees no course given sir Very well Right 30 degree rudder Right 30 degree rudder aye 5 degree rudder aye sir ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รับน้ำมันเราก็จะมีเรือเวลาเรารับเสบียงอาหารหรือรับน้ำมันเนี่ยเรือลำนี้ก็จะวิ่งเทียบไปแบบพร้อมๆกันเราไม่จอดนิ่งนะแล้วก็แบบเอาน้ำมันไถมานี่มาเคยเห็นภาพที่แบบตอนเรือแล้วทำยังไงให้เป๊ะอ่ะคือความเร็วมันต้องวิ่งขนาดกันแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องคำนวณด้วยในการที่ว่าพายุเอ่ยคลื่นของเรือเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเก่งมากๆนะจ่าก็ไม่สามารถพูดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวรับน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินต่อมานี่แล้วก็มันจะลงไปข้างล่างแล้วเติมทีนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแล้วต้องคู่กันแบบต้องจังหวะได้มากจริงใช่เดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วเวลาเรือเสบียงมาส่งเขาก็ส่งอาหารแทนตอนนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องน้ำมันแล้วเพราะว่ามันไม่เป็นประเด็นแต่น้ำมันเรายังรับอยู่เพราะเรายังใช้เติมเครื่องบินเพื่อสู้รบใช่ไหมครับแต่ว่ามาใช้กับเครื่องยนต์ของเรือเองไม่ใช่ประเด็นแล้วและอีกอย่างนะนิวเคลียร์เติมทีหรือเปล่ากี่ปีถึงเติมทีกี่ปีคะให้มอสตอบ20ปีฮะ
กำลังจะทายว่าอ่ะเต็มที่ปีนึงต่อปี20ปีเติมที20ปีลืมไปเลยว่าเคยเติมนิวเคลียร์ใช่มันไม่ถือว่าเติมอ่ะแค่เมนเทนเนนซ์แล้วก็มาตรวจแล้วตรวจโอ้โหเรียบร้อยของนิวเคลียร์นิวเคลียร์ตัวนี้ไม่ใช่บอมนะไม่ใช่บอมอ๋อคนละตัวคนละตัวกันเราจะพาไปดูไททานิกพร้อมยังแจ็คพร้อมไหมคะพร้อมแจ็คพร้อมมากแจ็คโรสมาแล้วโรสเอ้ยเอ้ยแจ็คดอสันไหมคะสั้นจ้ะสั้นจ้ะปฏิเสธบ้างก็ได้ไม่ต้องเอาความจริงมาพูดจ้ะเนี่ยแหละเรามีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้อาหารประทังชีวิตสำหรับ25คนมีทั้ง first aid มี sea dive มีทุกอย่างน้ำจืดน้ำตาลขึ้นเรืออันนี้เรือร่มชูชีพอ๋อเป็นร่มชูชีพเรือลำนี้มีกี่คนนะจำไม่ได้หรอ 5,000 คน 5,000 คนแล้วอันนี้มีถ้านับนี่ก็ประมาณ100อันน่ะ100อันก็ได้ประมาณ 2,000 แล้วอีก 2,500 ทำไงคะตายไปกับเรือแล้วใครจะได้ลงก่อนใครกระโดดไปก่อน oh, no. เราจะถูกฝึกมาอีกอย่างนึงเวลาเรือล่มอยู่แล้ว เราจะรู้ขั้นตอนเรือล่มว่าเราต้องไปทางนี้มันก็จะมีลำโพงประกาศทั่วเรือว่าให้กระโดดฝั่งนี้นะเพราะว่าแอลไลน์อยู่ฝั่งนี้สตูอยู่อีกฝั่งนึงหรือว่าน้ำความเย็นเท่านี้พอมันต้องรู้ด้วยไง oh. แล้วถ้าทั้งน้ำเย็นทั้งความเย็นแล้วก็ลมกระแสต่างๆเพื่อให้ใครที่กระโดดลงไปเนี่ยพร้อมคีย์เวิร์ดของเขาของกัปตันของกัปตันเรือนะครับก็คือ abandon ship พอถ้าใครพูดว่า abandon ship เมื่อไหร่เรารู้เลยว่าเราเสียเรือละถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้ให้ใช้เราก็จะลอยคอแล้วก็กอดแขนกันเป็นวงกลมทำไมแจ็คต้องดันตัวเองออกจากเรือไม่งั้นถูกดูดเครื่องดูดโอ้ยหายฝ่ายเก่งมากสมัครทหารเรือพรุ่งนี้เลยไหมอายุเอาจริงๆคนจะเป็นนาน39เนี่ย39เลยเหรอ39สวัสดีครับเออตะเบะเลยผิดมือด้วยอ้าวพี่ติ๊กงั้นไม่น่ารอดแล้วค่ะจะเล่าเรื่องแบบการฝึกของทหารเรือมันเป็นการแบบหลักสูตรแบบ8อาทิตย์เองจริงๆฝึก8อาทิตย์ก็ประมาณเดือนครึ่งครับผมเขาก็จะเน้นเป็นวีคไปอย่างวีคนึงวีคนี้อาจจะเน้นการนักดับเพลิงวีคที่2ว่ายน้ำวีคที่3การใช้อย่างน้อยปืนเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่มีปืนหรือว่าพกติดตัวเนี่ยแต่เราจะมีไว้เพื่ออย่างน้อยเรารู้ถ้าเกิดเราต้องได้ใช้เรารู้ว่าจะใช้ไงมันก็จะแบ่งปันกันไปแบบนี้ครับเครื่องบินเต็มหมดนี่คือเราอยู่บนดาดฟ้าแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่บนลานบินของเรือ USS Midway กับโรสของจริงเอาจริงตอนนี้นี่แล้วดูอันนี้ชุดที่เขาใส่นี่นี่นาวิทยุทินชุดนาวิทยุทินสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยอิจฉาเขาชอบอ่ะอิจฉาทำไมอ่ะจ้ะอันนั้นมองจัดงานแต่งงานอะไรใช่ครับพิพิธภัณฑ์เขาก็เปิดให้เป็นสถานที่แต่งงานสำหรับคนที่เป็นทหารเรือแต่งใครก็ได้ครับมาจองสถานที่ใช่ใช่อ๋อได้หมดครับวันนี้เราก็อยู่ลานบินนะครับลานบินนี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายถือว่าที่สุด oh, ใน no. ในของการเป็นทหารเลยอันนี้คือชูตเตอร์ครับผมเขาก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ส่งสัญญาณการยิงเครื่องบินออกในการที่ตาเขาก็จะคุยกับเครื่องบินลำนั้นใช่ไหมครับถ้ายกเป็นตัวอย่างนะเหมือนตาส่งซิกกันแล้วก็แล้วก็ไปเอายิงก็จะเป็นในสไตล์แนวนี้เขาต้องทำตัวต่ำนะถ้าไม่ตัวต่ำเขาถูกดูดอินเทคเข้าไปแล้วก็หลุดเข้าไปในเครื่องบินอ่ะจริงเหรอนี่อันตรายเหมือนกันผมบอกอันตรายใช่เพราะเนื้อที่มันเล็กมากแล้วในการที่เราทำเนี่ยคือแบบคือคุณทำมิสเทคไม่ได้ทำแบบผิดตกบกพร่องไม่ได้เลยอ่ะแล้วทุกอย่างมันเร็วมันอะไรเงี้ยต้องเร็วแล้วเราต้องยิงเครื่องบินออกไงเพราะว่าต้องมีคนรอช่วยเหลือทหารบกนะนาวิดีโอทีนี่อยู่บนดินที่กำลังรอเครื่องบินเพื่อเอาระเบิดไปลงอะไรเงี้ยเขารอเราอยู่เราไม่สามารถมีข้อผิดพลาดหรือตกบกพร่องได้เลย
โอเคสิ่งหนึ่งเรือลำนี้ CV41 ที่มีความสัมพันธ์กับเมืองไทยหรือเซาท์อีสต์เอเชียก็เมื่อสงครามเวียดนามครับเรือลำนี้ได้ไปปฏิบัติภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ครั้งนั้นเนี่ยช่วงที่เวียดนามมันแตกอะแตกตรงที่ว่าอเมริกาต้องถอนทัพออกเนี่ยนะแล้วเรือลำนี้อ่ะเขาไม่มีเครื่องบินเลยเขาใช้เป็นสถานที่เขาเรียกว่าเป็นเบสเป็นค่ายเพื่อช่วยเหลือคนเวียดนาม 3,000 กว่าคนน่ะเพื่อมาอยู่บนเรือลำนี้แหละและอพยพนี่แหละนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหลักที่คนเวียดนามเขาได้มาอยู่อเมริกาด้วยการที่อพยพมาอยู่บนเรือลงเรือลำนี้เลยตรงนู้นเรือใช่ที่เราไปมาไหมคะจ๋าใช่แล้วครับที่เราขับโฉบเหมือนโจรวิ่งราวครับขับผ่านแล้วก็ถ่ายเก็บภาพมาเหมือนโจรวิ่งราวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมโอ้โหมันก็ดีใจมากที่จะพาเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ลมแรงมากคนมาเล่นเรือใบเยอะเลยใช่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะมาอยู่อเมริกาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับแต่คุณแม่มาก่อนแล้วแล้วก็แต่งงานกับพ่อฝรั่ง ก็ทำใบให้จ๋ามาแล้วจ๋าก็มาแต่ตอนนั้นคือติดเพื่อนมากๆอ่ะติดเพื่อนจนแบบไม่อยากมาอเมริกาไม่รู้อเมริกาคืออะไรไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับอเมริกาเลยเราไม่อยากมาแต่สุดท้ายมามันก็คิดว่าเป็นข้อดีครับที่จ๋าได้มาตรงนี้ก็ได้มาเป็นก็มาเรียนแล้วก็สมัครมาเป็นทหารครับถ้าอยากจะเป็นทหารทหารก็ต้องมีอย่างน้อยใบเขียวซิติเซนแต่มอสเคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเหมือนมาเป็นวีซ่านักเรียนก็สามารถเป็นทหารได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วเพราะว่าทางกองทัพเขาไม่ต้องการคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโปรแกรมมันเปิดมาช่วงสงครามพอดีอายุได้ถึง39เลย39ครับ39แล้วเข้ายากไหมคะไม่ยากสอบข้อทำข้อสอบตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจประวัติข้อสอบก็จะเป็นอังกฤษกับสมการม .1 ม .3 แค่นั้นจริงๆเจ๊นี่น้องเจ๊แทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเจ๊กนะคะเห็นบอกว่าเป็นทหารเรือมาเท่าไหร่1ปี1ปีกับ3เดือนครับผมเป็นยังไงคิดผิดหรือคิดถูกที่เข้ามาเป็นทหารเรือไม่ต้องสมมติไม่มีจ่ายเลยครั้งแรกก่อนทำไมถึงคิดเข้ามาเป็นทหารเรือก็คือผมเวลาผมจบไฮสคูลมาใช่ไหมครับไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรแล้วทีนี้ผมก็ลองคิดว่าไปเป็นทหารดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จ่ายให้มันจ่ายเพื่ออะไรแบบค่านู้นค่านี้ก็ไม่ต้องเสียมันก็ดีนะดีข้อดีของทหารเรือข้อดีก็คือที่นี่เป็นยังไงบ้างทุกอย่างแบบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยคือค่าน้ำค่าอะไรเขาจ่ายให้หมดครับแล้วทีนี้เวลาแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เขาก็จะดูแลเราด้วยไงครับมันข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนมันก็เห็นแตกต่างกันเนาะเริ่มต้นจริงๆแล้วเงินเดือนมันน้อยมากๆนะมันอย่างเจคเริ่มเท่าไหร่เท่าไหร่คะประมาณ1,700-1,800ถือว่าน้อยนะเริ่มต้นเลยน้อยมากๆน้อยมากเพราะว่ามอสก่อนหน้านี้ไปทำคลิปอพาร์ตเมนต์บางที่2,500-2,600ใช่แต่1,700-1,800อะไรที่น้องเขาได้เนี่ยมันเข้ากระเป๋าหมดเลยเราไม่ต้องเสียค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็เรียนฟรีด้วยกินฟรีเรียนฟรีประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันชีวิตมีครบพร้อมหมดทุกอย่างก่อนหน้านี้บึกงี้ไหมไม่ครับผมอ๋อก็เป็นแบบพร้อมๆเป็นแบบไม่เดี๋ยวขออนุญาตวาร์ปขึ้นไอจีให้ก็เป็นแบบพร้อมๆเป็นแบบก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากครับผมผมก็ว่ายน้ำไม่เป็นครับตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นเหมือนกันครับเฮ้ยเราจะไปเป็นทหารเรือเราว่ายน้ำไม่เป็นคิดไหมเฮ้ยยังไงผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับผมว่าทหารเรือก็จะประมาณอยู่บนเรือ อยู่บนเรืออย่างที่จ๋าครับถ้าไปบูตแคมป์เขาก็จะฝึกให้อยู่แล้วครับผมเขาก็คนหลายคนก็แบบว่ายน้ำไม่เป็นก็แคมป์ก็เป็นฝึกทหารครับผมก่อนที่จะไปเป็นทหารจริงๆก็ต้องไปฝึกบูตแคมป์ไปก่อนต้องไปสอบต้องไปฟิสิกอลเขาก็จะไปนอนด้วยกับคนอื่นที่มาฝึกด้วยกันนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการพื้นฐานเกี่ยวกับจะกับทหารทหารบนเรือนะครับแล้วทีนี้มันก็เป็นแบบฝึกให้เราแบบแข็งแรงให้เราเป็นแบบมีความอดทนว่าถ้าจะออกไปอยากเดือนเนี่ยมันจะความอดทนต้องสูงครับเป็นทหารเรืออเมริกันก็จริงแต่ยังไงก็ยังเป็นพลเมืองชั้นที่2ชั้นที่3จ๋าว่าไงจ๋าว่าไงคือผมคิดว่าถ้าใครคิดแบบนั้นเขายอมรับของการเป็นบุคคลที่2บุคคลที่3ที่เขาคิดไปเองครับมันอยู่ที่ mindset ของคนความเชื่อผมไม่เคยคิดอย่างนั้นอยู่ในอเมริกาเพราะว่าผมไปหยุดคนที่เขาจะคิดว่าผมเป็นบุคคลที่สองไม่ได้ใช่ไหมแล้วผมจะไปคิดไปเป็นตาสิ่งตามสิ่งที่คนคนนั้นคิดทำไมใช่ไหมเพราะเรารู้เราศักยภาพของเรามีอะไรทำยังไงได้บ้างอยู่ที่คนคนนั้นคิดเอาจริงใช่ไหมน้องเจก็เหมือนกันใช่ผมเห็นด้วยครับวันนี้แล้วอยู่บนเรือเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรคะ
ครับก็เป็นเหมือนจ่านะครับจะเป็นช่างยนต์นะครับอ๋อเป็นช่างเหมือนกันครับผมก็เคมีนอันดัสเหมือนจ่าเลยครับผมถึงได้งานว่าเป็น electrician electrician ไหม so เป็นช่างไฟฟ้าครับผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วตอนอันนี้ลงเรือไปทีนี้นานไหมอันนี้มันก็แล้วแต่บางครั้งครับผมเขาเรียกอันเดอร์เวย์นะครับบางครั้งก็ไปประมาณ1เดือนบางครั้งก็ไปประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับผมอ๋อก็ไม่ได้นานมากนะจ๊ะเนาะไม่นานครับมีแฟนยังไงเฮ้ยยังไม่มีครับเดี๋ยวนะคะมีแฟนยังไม่สู้หน้าอีกแล้วเนี่ย2คนนี้มีพิรุธทั้งคู่เลยทำอะไรก็ช่างมีพิรุธตลอดวาร์ปได้นะคะน้องบอกว่าไม่มีแฟนแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงไม่มีครับไม่มีนะคะเพราะว่า2คนนี้เขาเป็นแฟนกันใช่โอเคสุดท้ายจ๋ามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ดูอยู่มั้งคะก็มันเป็นคำถามที่จ๋าเจอประจำนะครับในการที่ว่าถามว่าจ๋าอยู่ในกองทัพถูกเหยียดคือการเหยียดสีผิวเนี่ยมันหยุดคนที่จะคิดแบบนั้นไม่ได้จริงๆแล้วถ้าใครจะเหยียดสีผิวในกองทัพนะคนนั้นคือคนโง่ตรงที่ว่ากองทัพไม่เอาคุณอยู่แน่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามเรื่องเหยียดสีผิวในกองทัพจ๋าบอกเลยว่า 0% ครับเพราะจ๋าไม่มีเนื้อที่ให้มันที่เราต้องถามทุกคนแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆคนไทยในอเมริกาที่อยู่ชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยนะคำถามที่ควรจะถามคือเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเราได้อย่างไรไอการประท้วงเนี่ยมันดีอยู่แต่ว่ามันช็อตฟิกซ์มากๆไปประท้วงหน้าซิตี้ฮอลไปประท้วงต่างๆหรือว่า create awareness เพื่อให้คนมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอ่ะมันช็อตฟิกซ์มากสงครามนี้ถ้าจะสู้ได้นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้เราดึงน้องๆมาทำงานจาก workforce ไม่ว่าร้านอาหารดึงออกมาทำอย่างอื่นมาทำงานใน city hall มาทำมันเป็นตำรวจมาเป็นนักดับเพลิงมาเป็นต่างๆที่เรามีบทบาทในสังคมนี้แล้วเวลาคุณเข้ามาในวงกลมนี้มากเท่าไหร่ mindset คุณจะเปลี่ยนทันทีก็จะเป็นทหารแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็แท็กมาหาผมก็ได้ครับจากเบอร์เลยเหรอหรือว่าสามารถดีกันเอาทาง Facebook เดี๋ยวครับจ่าก็มี Facebook ของผมครับเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวจะเล่าไว้ข้างบนข้างล่างเอาทั้งสองเลยครับก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ทั้งน้องเจ๊กแล้วก็จ่าโอนะคะวันนี้มอต้องขอบคุณมากๆเลยที่โอสละเวลามาแนะนำยินดีต้อนรับสู่จ่าโอเด็กมันอะไรอย่างนี้แล้วมันเกิดก็ฝากด้วยกันครับจ้าโออเมริกา around the world ครับติดตามได้ครับช่องทางนี้ครับจ้าโออเมริกา around the world ปิดปากออกแล้วขอบคุณครับ